สวัสดีตอนเช้าพี่น้องเช้าวันนี้เฮาพามายามแงบครับยามตุ่มกบตุ่มสิ่งเวลาก็ประมาณที่หาครับที่หาครัวเอาพี่น้องว่ายามตุ่มกบเฮาสะแวะที่มื้อเช้าเมื่อวานครับยามมื้อแลงป่ะรวมกันพี่น้องมันบ่ครั้งแรกครับป๊อดกบใหญ่ครับเต็มตุ่มเลยครับเดือดโว้ยเต็มตุ่มครับใน2ตัวครับตุ่มนี่ตัวใหญ่ครับครับผมนะโย้ยตัวนี้บ่ใหญ่ครับครูตัวน้อยตัวนึงเต็มตุ่มป๊าถูกครับเอาก่อนครับน่าตึงๆเลยพี่น้องครบตัวเดียวใหญ่ครับครับเริ่มตัวละ5ขีดพุ่นแล้วนี่ไปครับพี่น้องอีก2หลังอยู่กลางพงครับมันบ่สิมีบ่มันจะคือบ่ได้ดอกครับพี่น้องแต่ว่าสอกลังบ่หันนะคักแล้วล่ะกบใหญ่ตัวนึงครับกบน้อยตัวนึงครับอีกลังนึงครับใช้ไว้ให้เพื่อนนี่เงียบครับบ่มีครับคือมีเสียงเสียงครับบ่มีกบครับน่าจะแห้งบ่มีครั้งนี้กะบ่มีกันครับเอาอะไรตัวนึงครับผมดูพบงามครับว่าไงพี่น้องกบตัวหนึ่งครับจะตุ่ม2สำลังครับกบ4ตัว3ตัวครับพยายามบอกป๋าต่อครับอ
มีบ่ปลากะบ่มีครับเนาะเพียงหน่อยตัวนึงเบิดก็คือปลาก็ได้น้ำเริ่มแห้งแล้วครับมาได้ตัวมาเนี่ยนะครับมาแรงมาที่กาดสอครับเย็นสบายครับช่วงนี้พอหอนเติมน้ำแล้วครับพี่กาดอากาศแถวนอกห้องดังดังหมดก็เท่ากับสามีนกดังยังพอดีเก็บครับลมแห้งพี่น้องรักดังลมครับโรักดางลมเลยครับลมแห้งหลายช่วงนี้ลมแห้งครับหนาวกระสีมาดังก็ไม่มีครับมันนี่ประมาณโอ้ยลมแห้งครับพัดใบไม้ยังเต็มดังสรุปผลงานครับกบพ่อได้ยาได้กินเนี่ยพี่น้องสำเร็จมาเนี่ยกบใหญ่ตัวนึงครับบรรยากาศทั้งหมดเสาตะเวนกำลังสิขึ้นครับทำทงไห้ทงหน้าของเขาตามอีสานบ้านนาเราฝากพี่น้องครับกาดจันทร์นี่เย็นสบายครับมาถึงกับหนาวขอจบคลิปซ้ำนี้นะครับ